จ้า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 สถานการณ์โดยรวมแล้วนะคะผู้คนออกมากันมากกว่าเดิมนะคะออกกันมามากขึ้นนะคะก็เรียกว่าคือคักกว่าที่ก่อนๆเลยทีเดียวค่ะจะฟังรู้เรื่องเนาะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาสำรวจเมืองนะคะก็ไปในเส้นทางตรงสถานีรถไฟนะคะซึ่งก็ไปซื้อของที่ร้านจีนด้วยนะคะแล้วก็ดูสถานที่ด้วยนะคะว่าตอนนี้ร้านรวมต่างๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มีร้านเปิดนะคะที่เป็นพวกร้านหนังสือนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเด็กนะคะตามที่ทางรัฐบาลได้แจ้งไว้นะคะว่ามีร้านบางร้านนะคะที่สามารถใ
บริการได้นะคะซึ่งก็ยังเปิดเฉพาะ2วันต่ออาทิตย์เท่านั้นนะคะซึ่งก็ผู้คนเริ่มคึกคักมากขึ้นนะคะมีคนออกมามากกว่าอาทิตย์ก่อนๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากำลังนะคะใช้คำว่ากำลังจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกตินะคะแต่ก็ยังอยู่ในข้อจำกัดอยู่นะคะที่ในสถานการณ์โดยรวมแล้วนะคะผู้คนออกมากันมากกว่าเดิมนะคะออกกันมามากขึ้นนะคะก็ได้ว่าคึกคักกว่าที่ก่อนๆเลยทีเดียวค่ะส่วนอื่นๆนะคะก็ยังคงใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นแอคเซสซอรีที่จำเป็นจะต้องใช้นะคะคาดว่าจะต้องใช้กันทั้งปีเลยก็ว่าได้นะคะถุงมือแล้วก็หน้ากากนะคะออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดไม่มี2สิ่งนี้เนี่ยอาจจะโดนจับได้นะคะเพราะว่าเป็นข้อกำหนดนะคะว่าต้องให้ใส่นะคะทุกคนนะคะเวลาไปซื้อของนะคะสำหรับถุงมือนะคะแต่เวลาออกนอกบ้านเนี่ยหน้ากากเนี่ยคือจำเป็นที่สุดนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะฉันก็ถามที่ร้านซูชิด้วยนะคะพอดีเห็นร้านซูชิเขาเปิดอยู่นะคะเปิดในที่นี้ก็คือมีคนอยู่ในร้านนะคะไม่ได้ให้คนเข้ามาที่ร้านนะคะก็ไปสอบถามมานะคะเราก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะเปิดเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเข้ามาที่ร้านมาเช็คความเรียบร้อยแล้วก็มาประชุมกันนะคะว่า จะทำการขายอาหารนะคะส่งตามบ้านดีหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็เป็นในอนาคตนะคะอาจจะมีของนะคะขายแล้วก็ส่งตามบ้านมากขึ้นนะคะสำหรับในปีนี้วิดีโอนี้นะคะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมที่ช่อง NT Variety นะคะลืมนะคะกด Subscribe นะคะให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ